บุคคลไม่ชื่อว่ามีปัญญาเป็นบัณฑิตเพราะพูดมากไปนิดแต่เพราะจิตไม่มีเวรผู้มีความเกษมจิตปรีเปรมเพราะว่างเว้นจากภัยเราว่าเป็นบัณฑิตพูดแต่พอควรขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมหลวงพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่อันมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนถึง 8:00 นโดยประมาณเป็นการนำเอาธรรมะในพระไตรปิฎกมาคุยสนทนาปราศัยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อให้เกิดทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมและเกิดประโยชน์สดที่ผลในการดำรงตนอยู่ในสังคมอันวุ่นวายในปัจจุบันสำหรับวันนี้ก็ส่งเสียงมาจากประเทศไอร์แลนด์เหมือนเดิมจากวัดพุทธมหาธาตุมิชิสทาวคอกสาธารณรัฐไอร์แลนด์บรรยากาศก็หนาวนิดหน่อย9องศาอุณหภูมิ9องศาแต่ในห้องนี้จะพิเศษหน่อยเย็นหน่อยนั่งเย็นขาอยู่นี่เป็นห้องใต้ดินครึ่งใต้ดินมีแสงจากข้างนอกเข้ามาอยู่นี่ก็เป็นช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายๆของที่นี่ช่วงบ่ายๆของที่นี่สำหรับเวลาออกอากาศเป็นเวลาตอนเช้าท่านผู้ฟังอย่างงงว่าเออนี่ทำไมว่าเป็นตอนบ่ายตอนบ่ายเป็นช่วงของการบันทึกเสียงนี่นะสำหรับธรรมะในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการไม่มีเวรไม่มีเวรไม่มีภัยเจริญพรท่านแรกเข้ามาลำดวนอ่านไม่ชัดคุณโยมลำดวนใสกระสิน
น่าจะเป็นไสยกระสินเอายอดดอยปลายฟ้าเข้ามาแล้วเออท่านอาจารย์หัวหน้าสถานีของเรานี่เองธรรมาประสิทธิ์ประสาธิโกวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็ตามมาด้วยวัดป่ายุบในป่ายับหรือเปล่านะจำเลือนลางๆเลยนะดูจะเป็นป่ายุบในนะอืมวัดป่ายุบในโอ้ขอบคุณมากครับสาธุสาธุอืมมาสองวัดแล้ววันนี้เออแล้วก็คุณโยมลำดวนด้วย เออไม่มีเวรไม่มีภัยคนไม่มีเวรไม่มีภัยเวรในที่นี้หมายถึงเวรห้าประการนะเวรห้าประการภัยห้าประการก็คือออกุศลธรรม5 อย่างหรือศีลห้าศีลห้านั่นเองศีลห้าการไม่การฆ่าสัตว์การแต่ที่ในถือที่ว่าเป็นเวรนี่ก็คือที่เป็นเวรเป็นภัยนะที่มันเป็นเวรเป็นภัยก็คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการดื่มการพูดเท็จการดื่มสุราเมรัยหรือของมึนเมาทั้งหลายอันนี้ทางวัดป่าวัดป่ายุบในนี่จะรู้ดีนะเรียกว่าเป็นเวรเป็นภัยอย่างในเรื่องของนางยักษินีในธรรมบทภาคหนึ่งนุ่นนางยักษินีที่เที่ยวกินลูกน้อยเที่ยวกินลูกน้อยของเพื่อนของเพื่อนหญิงพอเกิดมาก็ไปเอามากินพอเกิดมาก็ไปเอามากินจนสุดท้ายอุ้มหนีจนสุดท้ายต้องอุ้มหนีไปวางไว้ที่พระบาทของพระพุทธเจ้าพอดีเลยเรียกว่าเป็นเวรต่อกันทำเวรต่อกันไปมาฆ่ากันน่ะฆ่ากันไปมาฆ่ากันไปฆ่ากันมากินลูกกันไปกินลูกกันมากินไข่กันบ้างชาติไหนอีกคนหนึ่งไปเกิดเป็นไก่อย่างนี้นะแต่มีเกิดไข่ออกมาอะไรแมวน่ะอะไรไปกินอย่างเงี้ยนะเป็นเวรเวร5 ประการทำผิดกันไปทำผิดกันมาตรงนี้แต่ว่าเรื่องนี้ที่นำมาประกอบนี่อยู่ในธรรมทวักวักที่ว่าด้วยการมีธรรมมีธรรมคือไม่มีเวรนี่เองมีธรรมคือไม่มีเวรไม่มีภัย5 ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมีเรื่องของภิกษุฉัพพคีเรื่องของภิกษุฉัพพคีมาเล่าสู่กันฟังในวรรคนี้เนี่ยสมัยที่พระศาสดาประทับอยู่ที่เจตวันทรงปรารภถึงภิกษุฉัพพคีแล้วก็ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านะเตนะปันดิตโตโหติเป็นต้นนะเตนะปันดิตโตโหติเป็นต้นอื
ซึ่งก็หมายความว่า บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตนะเตนะปันดิโตโหติไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพราะเหตุเพียงพูดมากพนมเคารพรัตเออคุณโยมพนมกราบน้ำคุณโยมพนมจากอ่างทองเออจากอ่างทองเออเป็นยังไงเนาะอ่างทองฝนตกกันมากทำไร่ไถนากันหรือยังทำไร่ไถนากันแล้วนี่ที่อ่างทองนี่เออนะโน่นอำเภอป่าโมกอำเภอป่าโมกที่สมัยรบกันกับพม่ากองทัพไทยตั้งอยู่ที่หมู่บ้านป่าโมกนะสู้รบกับพม่านะคุณโยมพนมเคารพรัตสาธุสาธุเรื่องของภิกษุฉัพพัคคีนี่นะเรื่องของภิกษุฉัพพัคคีนี่ก็มีอยู่ว่าภิกษุเหล่านั้นเที่ยวทำโรงพัดให้อากูลคือให้มันตกกับปรกรกรุงหลังโรงพัดโรงชันพัตตาหารนะโรงชันพัตตาหารในหมู่บ้านเป็นยังไงภิกษุทั้งหลายกลับมาไปฉันภิกษุสามเณรไปฉันภัตตาหารเพลกลับมาแล้วก็ถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุสามเณรเหล่านั้นก็ตอบว่าอย่าถามผมเลยขอรับมือนะพวกภิกษุฉัพพัคคีกล่าวว่าพวกเราและเป็นผู้ฉลาดพวกเราเป็นบัณฑิตจะประหารภิกษุเหล่านี้โปรยอยากเยื่อที่ศีรษะแล้วนำออกไปภิกษุฉัพพัคคีบอกว่าเราพวกเราเนี่ยเป็นคนฉลาดเอาอยากเยื่อมาโปรยใส่หัวของภิกษุรูปนั้นรูปนี้แล้วก็จุดกระชากลากถูออกไปทิ้งสิ่งของอะไรเละเคะปนเปื้อนไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะ พวกกระผมเนี่ยโปรยอยากเยื่อใส่เต็มแล้วก็นำออกจากโรงพัดโรงอาหารแล้วก็ทำให้โรงอาหารนี่เปื้อนอากูลหมดถ้วยโถโอชานอะไรก็ล้มตกคว่ำระเนระนาดด้วยนะภิกษุทั้งหลายก็ไปสู่สำนักของพระศาสดา ที่วัดเชตวันก็กราบทูลพระพุทธองค์ในเรื่องนั้นพระศาสดาก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกคนที่พูดมากเบียดเบียนผู้อื่นว่าเป็นบัณฑิตนะแต่เราเรียกคนที่มีความเกษมไม่มีเวรไม่มีภัยว่าเป็นบัณฑิตดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่านะเตนะปันดิโตโหตินะเตนะปันดิโตโหติเป็นต้นบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพราะเหตุเพียงว่าเพราะเหตุเพียงว่าพูดมากเพราะเหตุเพียงว่าพูดมากนะเตนะปันดิโตโหติยาวัตตาพระหุภาสติเพราะเหตุว่าเพียงแต่พูดมากพูดพร่ำเป็นเพียงพูดมากพูดพร่ำไม่ทำไม่ดีแต่พูดว่าเราเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนฉลาดเป็นคนเรียบร้อยอย่างเงี้ยนะแต่กล่าวว่าบุคคลผู้มีความเกษมนะ
เขมีอเวลีอภโยปันดิโตติปวุจจติเรียกว่าเป็นผู้มีเกษมผู้ไม่มีเวรอภโยผู้ไม่มีภัยปันดิโตติว่าเป็นบัณฑิตนะ ทีนี้ก็ที่ว่าความไม่มีเวรไม่มีเวรนี่ก็คือว่าไม่ทำเวร5ประการดังกล่าวคือไม่ทำไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนะไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบและข้อสุดท้ายก็คือตรงกันข้ามกับที่มีเวรคือไม่ดื่มเครื่องดองของเมาทั้งหลายไม่ดื่มเครื่องดองของเมาทั้งหลายสิ่งเสพติดทั้งหลายที่นี่ที่ประเทศไอร์แลนด์เนี่ยเมื่อวานนี้อาตมาก็ไปผู้พูดเนี่ยไปจะไปเที่ยวเมืองกาลูเวก็ไปที่สถานีรถไฟที่เมืองลิมริกที่เขาก็เขียนบนนั้นบอกว่าโอ้บนรถไฟทุกขบวนเนี่ยเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสะดวกสบายของคนเดินทางมาไม่จะได้ไม่คนเดินทางเนี่ยจะไม่ลำคาญไม่รบกวนเขาไม่ก่อกวนไม่ลำคาญไม่อนุญาตให้นำเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่างั้นนะไม่มีแอลกอฮอลิกว่างั้นนะไม่ให้มีไม่นำเอาเครื่องดื่มเครื่องเมาเนี่ยไปดื่มบนรถนะไม่ให้ไปดื่มบนรถหรือว่าไม่ให้ถือไปในรถหรือคนที่ดื่มที่เมาแล้วเนี่ยก็ไม่ขึ้นไม่ให้ขึ้นไปบนรถอย่างเงี้ยนะในที่นี้กฎหมายเขาห้ามเด็ดขาดเลยเนี่ยกฎหมายเขาห้ามแล้วก็เขาปรับแพงด้วยไม่มีการอารุ่มอร่วยนะไม่มีการอารุ่มอร่วยนี่ใครเอาไอ้เหล้าขึ้นไปบนรถจะกินไม่กินก็ตามเนี่ยโดนปรับเลยยิ่งเอาไปดื่มเอาไปนั่งบนดินนั่งดื่มกันบนรถไฟบนรถยนต์นี่นะว่าเขาก็จะปรับเลยดีไม่ดีก็ไล่ลงอีกต่างหากเมาพูดไม่รู้เรื่องเมาพูดไม่รู้เรื่องหนุนไล่ลงอีกต่างหากบุหรี่เนี่ยก็จะมีที่สูบให้ไม่ว่าจะสนามบินไม่ว่าจะสถานีรถไฟหรือสถานีรถขนส่งรถเมล์รถบัสก็จะมีควันเราก็ถือว่าคนที่ไม่สูบคนที่ไม่สูบบุหรี่ถ้าได้กลิ่นหรือได้ควันหรือได้คาเฟอีนของบุหรี่นะคนที่ไม่สูบนั้นจะอันตรายกว่าอันตรายกว่าคนที่สูบคนที่มันสูบอยู่บางทีมันเคยมันคุ้นมันชินน่ะมันคือชินไปแล้วแต่คนที่ไม่สูบคนที่ไม่เคยได้กลิ่นไม่เคยได้ควันบุหรี่หรือไม่เคยได้ไอ้คาเฟอีนของบุหรี่เนี่ยนะเป็นอันตรายมากกว่าแล้วคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งจะเกิด
กับคนที่ไม่สูบบุหรี่เออคนไม่สูบบุหรี่คนไม่กินเหล้าแต่ว่าไปได้กลิ่นหรือไปได้ควันไปได้แคฟอีนจากคนที่สูบนะคนนี้เป็นเลยเพราะว่าภูมิต้านทานความร่างกายยังไม่เคยนะไม่เคยพอได้ปุ๊บเป็นเลยปรากฏว่าเขาไปตรวจดูคนที่เป็นมะเร็งที่โรงพยาบาลคนที่ไม่สูบบุหรี่เลยคนนี้ไม่กินเหล้าเลยเป็นมะเร็งฉะนั้นเพราะว่าไปได้กลิ่นมาไปได้คาเฟอีนของคนที่สูบมาหรือไปนั่งใกล้หรือว่าไปเขาสูบมามันควันมันมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนั่นแหละดังนั้นก็คนที่ไม่สูบคนที่ไม่ดื่มสุราเนี่ยเป็นมากมายเลยอันนั้นเขาจะกันที่ไว้เลยเนี่ยที่นี่ประเทศนี้เขาจะกันไว้ไม่ให้คนสูบบุหรี่เนี่ยเข้าไปในไปสูบในที่สาธารณะปนกับคนอื่นคนอื่นได้กินแล้วก็อันตรายนะเอาละ พูดไปพูดมาวันนี้ดูเวลาหมดเวลาพอดี เออวันนี้หมดเวลาเนี่ยนะเรื่องของภิกษุฉัพพคีนี่ก็มีแต่พูดนะมีแต่พูดแต่ว่าตัวเองทำความสกปรกลกลุงหลังทำความอันตรายให้แก่คนอื่นพระพุทธองค์ก็จึงตรัสว่าคนที่ไม่มีเวรเป็นบัณฑิตคนที่พูดมากมันไม่ได้เป็นบัณฑิตหรอกไม่ได้กล่าวว่าคนนั้นเป็นบัณฑิตแต่คนที่ไม่มีความเกษมคนที่ไม่มีเวร5ประการนี่มีการฆ่าสัตว์เป็นต้นเนี่ยอันนี้คือเป็นบัณฑิตจบพระธรรมเทศนานี้คนเป็นอันมากก็บรรลุอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นนี่มีความเป็นโสดาบันเป็นต้นวันนี้ก็ต้องนำรายการจากท่านผู้ฟังไปก่อนเพื่อเจอกันใหม่โอ้คุณโยมพันนมเคารพรัตเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้สาธุสาธุ ขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎกสีปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการอ้าววิเชียนธาตุอินจันทร์โอ้หายไปนานแล้วมาสุดท้ายหมดเวลาพอดีขอบคุณมากขอเจริญพร